สวัสดีครับผมยูนีต้รรารบคอนเสิรหนอนหนังนะครับและนี่คือสปอยไปเลยเถอะไม่มีใครแคร์มากหรอกมัง้งใช่ไหม Transformers Rise of the Beast Transformers ผมว่าคงไม่แคร์กันมัง้ง หรือว่าถ้าใครแครก็ไปดูหนังก่อนได้ครับไปดูหนังก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปิดคลิปนี้ก็ไปดูหนังซะก่อนอะยเงี้ยแต่ผมก็คุยไปเลยมผมหยุดดูครั้งสุดท้ายไปเมื่อ,อไร <c oughs> จำไม่ได้เลยเว้ยคือทา a เมอร์เป็นอีกเฟนชายหนึ่งที่ชอบแค่ดีไซน์หุ่นยนต์พูดงี้ ูดนี้ก่อนในมุมที่ผมชอบชอบแคเดียวสายุ่นยนคือเราเราเก็บของเล่นนะนะเราก็โมเดลถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้แบบจัดพวกทรานส f ฟอร์เมอร์ไปมากมายพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเห็นทุกครั้งก็ชอบนะสาเหตุที่ไม่ได้จัดมีแค่อย่างเดียวก็คือไม่อยากจะแตกลายถ้าแตกลายไปทรานสฟอร์เมอร์นี่คือย่อยยับ นะครับเฉพาะแบทแมนสไปเดอร์แมนที่เก็บๆอยู่มันก็เยอะมากแล้วยังมีพวกแบบของอาจารย์อิโตจุนจิอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเก็บๆกบ็มันก็เยอะแต่เด็กผู้ชายกับหุ่นยนต์แล้วมนนะผมก็ชอบแค่นั้นนะเออเอาจริงๆผมก็ชอบแค่นั้นผมดูไปข้างสุดท้ายก็ The last n i g h t มั้ง ถ้าจะไม่ผิดนะตอน The เดอะ Night ก็รู้สึกก็แบบจืดแล้วคงหยุดแค่ภาคนั้นแล้วก็ที่เหลือก็คือดูดูเพราะว่าอ่ะหุ่นยนต์มีหุ่นยนต์อยู่ในเรือก,กด็ดูไปอะไรอย่างเงี้ยตอน b u บเบิ b ลบีก็ดูดีขึ้นมากว่าเดอะลัสไนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบชอบเชิดผิวหฮาวอะไรจริงๆ Rise of the Beast เนี่ยผมว่า ถ้าเปรียบเทียบกับตอนพับบลบีนะผมว่ามันคนละแบบว่ะเออตอนบับบลบีเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังทรานส์ฟอร์เมอร์สที่เน้นใครคนนึงกับบับบลบีไปเลยถูกไหมเห็นเน้นนางเอกของเรื่องกับบับบลบีแล้วก็เนี่ยนะครับวีรกงวีรกรรมที่เกิดขึ้นกับลาบลาบลานะครับมีสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยครับส่วน Rise of the Beast เนี่ยมันก็พูดถึงตัวพระเอกนะด้วยความที่หนังทรานส์ฟอร์เมอร์สอ่ะ เขาก็พยายามที่จะสร้างฟอร์มของตัวเองรูปแบบของตัวเองให้มันมีรูปแบบชัดเจนคงอยากเป็นอย่างนั้นนะมังอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะ,ะเวลามีหนังภาคต่อๆไปมันจะได้แบบมีอะไรให้ยึดเกาะไม่โค้งคว้างมากเกินไปอย่างเรื่องของตัวละครนําคนหนึ่งกับรถและหุ่นยนต์สักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องนี้ก็เป็นคิวของมิราชกับ n o อา เนะครับเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากนะครับไทม์โฟร์เมอร์เนี่ยมันมีศึกอะไรแย่งชิงคุญแจกันและไอ้คุญแจเนี่ยเป็นคุญแจที่เหมือนกับเปิดประตูคล้ายๆกับประตูวาร์ปอ่ะให้ไอ้หัวหน้าจอมารเที่อะไรนะผมจําชื่อไม่ได้เลยนะผมจําชื่อได้แค่นออามิลาสออฟซิมัสพรามพรามอลอะไรอย่างนั้นน่นะครับผมก็ไม่ได้เป็นแฟนไทม์โฟร์เมอร์เอาง่ายไม่ได้ติดตามอะไรนะครับก็พูดในภาษาบ้านๆที่เข้าใจแล้วกันนะคือมัอนจะมีแบบเหมือนหัวหน้า จอมมนเนี่ยเป็นยานลำใหญ่ๆถูกว่าเขาบอกว่าไอายานเอี้ยเนี่ยใช้ชีวิตด้วยการกินดาวเออกินดาวดูดพลังงานเอาดาวไปกินเพื่อเป็นพลังงานต่อชีวิตให้ตัวเองมันต้องหากินแบบนั้นแล้วไอคุณแจอันเนี้ยเป็นเหมือนคุญแจที่ทําให้การไปกินดาวนั้นๆเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าตัวมันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นในหนังนะคือมันจะเหมือนกับเชื่องช้ามากเลยนะแบบเดินแบบ ด้วยความตัวใหญ่มั้งเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันในกระตูนเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่คือมันเชื่องช้ามากคือถ้ามีไอ้คุณแจเฮนี่ทําให้ไอีเฮนี่แม่งไปกินดาวนั้นนั้นได้ง่ายขึ้นบวกถึงดาวโลกด้วยนะปัจจุบันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือพวกแมกซิมอลก็คือเป็นพวกเหมือนเอเลี่ยนจากกลน,นะครับที่เน้นเป็นสัตว์นะครับตามคอนเซปต์ไงแมกซิมอลนะครับก็แอนิมอลนะครับจริงๆพวกนี้เทมากเลยนะเออถ้าพูดแค่หุ่นเท หุ่นเท่เออผม,ผมว่าแม็กซิมอลพวกแม็กซิมอลนี่โคตรเท่เลยเป็นลิงเป็นเลยเป็นเท่สัตว์คือมันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นสงครามนะครับระหว่างแม็กซิมอลกับไอ้พวกตัวร้ายของมันนะ่ะนะครับที่แย่งชิงคุณแจเนี่ยมาก่อนมันจะเป็นซีนที่เป็นซีเควนซ์เปิดเรื่องเลยก็ตามสเต็ปของหนังเนาะที่เปิดเรื่องมา ปั๊บช่วงหัวเนี่ยมันต้องเอาคนดูให้อยู่เขาก็ขึ้นสเตปหนังแบบตามพื้นฐานเน,ะนาะก็ขึ้นมาปั๊บเป็นซีนส,นสงครามมันสนุกครับสนุกสนุก,นกไอ้เรื่องแค่หุ่นเทและสนุกถ้าคุณโฟกัสแค่นี้มันก็ดูได้นะครับเพลินเพลินดูได้เพลินเพลินนะครับผมก็ขึ้นมาด้วยเหตุการณ์นี้แล้วก็มีไอ้พวกแมกซิมอลสู้กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเท่มากเท่มา,มากนะพวกแมกซิมอลสุดท้ายก็คุณโมยิุเแจมาได้ใช่ปะ่ะแล้วก็หลบหนีอบพยพมาเลือกดาวโลก นะครับมาเจอดาวโลกพอมาอยู่ปั๊บก็ดาวโลกเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วพวกแมกซิมอลก็ผูกความสัมพันธ์กับชาวบ้านนะครับเพื่อเก็บซ่อนคุญแจเอาไว้แบ่งคุญแจนะครับจับคุญแจหนึ่งอันนี้แยกเป็น2ส,ส่วนแล้วเก็บไว้คนละซีกโลกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทําให้มันตามหาได้ยากขึ้นนะครับและสุดท้ายการมาของพวกตัวร้ายเออพวกตัวร้ายที่มาตามมาคุญแจก็คือจะมาเอาคุญแจเพื่อไปเป็นบรรณาการให้เจ้านายมัน ช่ปะได้มากินได้มากินดาวกินดาวอะไรเงี้ยเพราะเจ้านายมันต้องกินดาวเพื่อต่อชีวิตตัวเองเป็นเชื้อเพลิงอะเรื่องราวของ Trump Thomas, r r n s f t r m e r s Rise of the Beast มันก็มีอยู่แค่มีวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งจากนอกโลกที่ถูกซ่อนอยู่ในโลกใบนี้มีเอเลี่ยนจากกลนะครับผมเหล่าร้ายเอเลี่ยนจากกลที่เป็นฝั่งเหล่าร้ายนะมาตามหาคุณแจอันนี้เพื่อภารกิจของตัวเองก็คือเพื่อ บิ๊กบอลของมันหัวหน้าของมันเป็นบรรดาการเรื่องของมันถูกไหมครับแล้วก็มีพวกแบบผู้พิทักษ์ก็คือเป็นฝั่งพวกออพติมัสพรามแล้วก็มีออพติมัสพรามอลพวกฝั่แมกซิมอลอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่ในโลกแล้วแล้วก็มาพิทักษคุณแจกันอ่าแล้วก็มีโมเมนต์ในแบบ Transformers ที่ทุกภาคต้องมีก็คือใครสักคนกับออโตบอทเพเขาเรียกอะไรวะาออโตบอปปะวะผมเรียกไม่ถูกอะแต่ว่าฝั่งพระเอกก็พวกอี้กันนะฝั่งพระเอก สักคันหนึ่งนะครับภาคนี้เขาก็เข็นมิลาสมากๆอะ่ะเข็นมิลาสมากๆวิธีการเข็นมิลาสของเขาก็คือคอมดี้ช่องที่สามารถสร้างความผูกพันให้กับมนุษย์ได้มีอยู่สองช่องด้วยกันก็คือดราม่ากับคอมดี้ อันดับหนึ่งคือคอมเมดี้ด้วยซ้คุณเคยดูหนังดราม่าหลายเรื่องไหมโมเมนต์ที่ทําให้คุณหวนคิดถึงสถานการณ์นั้นในวันที่มันเศร้าที่สุดในวันที่มันเจ็บปวดที่สุดในวันที่มันดราม่าที่สุดคุณนั่งร้องไห้ภาพนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นภาพแห่งความสุขเออนั่นแหละครับองค์ประกอบคอมเมดี้มันเลยเป็นองค์ประกอบที่คนเล่าเรื่องส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะหยิบมาวางแล้วเอามาให้เป็นองค์ประกอบของ การสร้างความผูกพันระหว่างตัวละครตัวนั้นกับคนดูเนี่ยเขาก็ทํานี้กับมิลา่สําหรับผมนะมิลาสเหมือนเป็นบับเบอรบีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะย,ย้ำอีกครั้งคือผมไม่ใช่แฟนทรานส์ฟอร์เมอร์นะผมแค่ชอบฮุนแค่เด็กผู้ชายที่ชอบฮุนนะครับแล้วก็ชอบดูหนังเออเพราะฉะนั้นนอกจากฮุนสำหรับผมทรานส์ฟอร์เมอร์ก็ไม่ได้มีอะไรดึงดูดให้ผมสนใจอีกผมก็เลยไม่ได้ไป จาะลึกไม่ได้แบบไปลงลึกกับมันไงเพราะฉะนั้นผมจะรู้สึกว่ามิลาสเนี่ยผมเห็นมิลาสอะผมจะรู้สึกเหมือนอ้อบับเบิลบีนิวเวอร์ชั่นใช่ไหม <laughs> มนมันนไ,ไม่ได้ติดหรอกก็แค่นึกถึงนะครับกับมิลาสเข็นมากๆม,มีคอมเมดี้ตลกจุกจิ๊กจุกจิกจ๊กพระเอกได้ไปเจอกับมิลาสเพราะว่าตัวพระเอกเองทําอะไรก็ผิดพลาดนะเออหนังเรื่องนี้เขาเน้นทําให้เด็กดูอะเออรู้ได้เลยเนะครับเพราะว่าทางแฮสบเนาะเขาก็ ควักกระเป๋ากับโปรเจกต์นี้ะนะในการที่จะอยากให้พวกแบบว่าจักรวาลหนังจากของเล่นของเขาที่เขามีลิขสิทธิ์อยู่อย่าง transformers g i joe อะไรอย่างเงี้ยให้มันไปต่อได้เพราะด้วยผลประโยชน์อะไรต่างๆหน้าๆกับเรื่องธุรกิจของเขาเนี่ยเราก็รอดูเราก็รอดูนะครับสนุกไม่สนุกก็ว่ากันอีกทีแต่คราวเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาคงเลือกที่จะขายเด็กหรือไม่ก็เลือกที่จะขายผู้ใหญ่ที่ ยังสนใจและเสพคอนเทนต์ที่เป็นสําหรับเด็กอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคอนฟ lict ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายพระเอกก็ง่ายๆครับก็คือเป็นทหารผ่านศึกแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกใช้คําว่าอะไรอะ่ะเหมือนตอนนี้แบบโดนปลดประจำการเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นน่ยปลดประจำการมาอยู่บ้านแล้วก็ล้มเหลวชีวิตล้มเหลวตั้งแต่ปลดประจำการมาก็สมัครงานที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่า ประวัติการทํางานลงไว้ไม่ดีนะครับเมอือรอยนูน่นนี่จุกจิกมีดีเทลปลาบลาลาก็คือไม่ดีพระเอกก็บอกว่ามันมีพระธิบัานเยอะนะครับมีปัญหาหน,นู่นนี่ทําให้มันต้องคิดอะไรเยอะแลบผิดชอบเยอะกว่ากันไปคือดรามา่าเริ่มต้นชีวิตดราม่าเลยความคําอบอุน่นชีวิตมึงเฮ้ยน่าสงสารถ้าน่าสงสารกว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยมึงมาประเทศไทยนะแล้วมึงสามารถไปออกรายการน่ะร้องเพลงแนวดราม่าของไทยได้เลยได้เลย นไม่พูดชื่อรายการเดี๋ยวเขาฟ้องเขาแต่แบบเออก็พูดกว้างๆได้ไงว่ารายการเพลงแนวดราม่าใช่ป่ะเออก็มาออกได้เลยนะครับก็น่าจะซับซึ้งกินใจน้ำตาไหลโอ้ยเศร้ามากรอบครั้งสุดท้ายที่ไปสมัครงานก็คือสมัครไม่ได้อีสัตสมัครไม่ได้เว้ยตอนแรกอะเขาจะรับแล้วนัดมาคุยโอ้มีความหวังมากใส่สูตรอย่างดีน้องชายก็ป่วย เป็นโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาเยอะที่บ้านแม่ก็จนอุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่ไปออกรายการเพลงแล้วนะบ้านได้แล้วนะที่บ้านแม่ก็ก็จนนะครับก็คือไม่ได้ถึงกับยากจนมากหรอกแต่ฐานะก็คือไม่ดีดีแต่ด้วยโล ที่น้องชายเขาเป็นเท่าที่ผมเข้าใจคือใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะในการรักษาก็ว่ากันไปแม่คนเดียวเนี่ยก็โอ้โหหืดขึ้นคอแล้วในการจะรักษาเรารู้สึกได้เลยว่าน้องเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยเขาพยายามแบบว่าไม่บอกพี่เขาเนาะเออพี่เขากับตัวเขาก็เล่นวอกันแล้วพูดเป็นโซนิกกับเทลโซนิกกับเทลก็คือยอดแฮสบก็มีลิขสิทธิ์ของโซนิกอยู่ถูกปะครับอะไรเงี้ยเขาก็ เอามามีใส่เสื้อยืดลายทานฟอร์เมอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายของของเขาเนี่ยครับเขาก็ยอดมาน้องเล่นพอยอดยอดแบบยัดยัดหน่อยอะ่ะเด็กก็เล่นกันใส่แล้วได้กับใส่ภูมิกับพวกคงทํางานตามใบสั่งกันนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเว่าภูมิกับเขาทํางานตามใบสั่งบริษัทของเล่นในทุนเขาต้องการแบบนี้กับใส่เข้าไปโดยที่เขาก็พยายามนะตัวภูมิกับยังดีนะเขาพยายามเล่าอย่างน้อยๆ r ร s e of t h e Beast นะ่ะดูรู้เรื่องก่อภาคก่อนๆนี่ผ <laughs> ลงานของ ป๋าเบในช่วงก่อนหน้านี้ไม่คุยกับผมเลยผมรู้สึกดูไม่รู้เรื่องอะ่ะเออยิ่งพักหลังๆมานี่คือแบบทอนฟอร์มเมอร์ตอนนู้นะโอ้โหมันอะไรวะน้าไอสัดขนาดสโลแล้วนะน้าเป็นก้อนหีอไรลูกก้อนซีจีแบบ โูอะไรไปไะไมาอย่างเงี้ยอันนี้ยังมีความเออเป็นหุ่นยนต์เราได้ดูเหมือนหุ่นยนต์จริงๆหุ่นยนต์ซัดกันต่อยต่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามเรื่องตามรล่านะครับอ่ะกลับมาที่เหตุการณ์อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือน้องมันก็ป่วยถูกปะ่ะตัวมันไปสัมภาษณ์งานชิ้นสุดท้ายที่แม่งรับปากแม่ไว้แล้วว่าอีสัตว์นี่คือได้แน่ แม่ไม่ต้องห่วงผมผมงานนีผ้ผมได้แน่ๆผมผมได้แน่ๆเดี๋ยวอีกหน่อยละผมเนี่ยจะคอยแบ่งเบาจะคอยแบ่งเบาภาระของแม่เรื่องค่ารักษาพยาบาลน้องแน่นอนไม่ต้องห่วงสุดท้ายอ้าวไอ้สัสเขาก็เสือกไม่รับกูดื้อ,อเพราะว่าประวัติก่อนหน้านี้ของกูมันไม่ค่อยดีในการทํางานหรือก็ตามอ่ะเนาะเขาก็ไม่รับก่อนแรกก็ปัญหาเอาไง,ไง่ายมีปัญหาจนทําให้ต้องเลือกไปเดินทางสายโจรอะไรเงี้ยก็ไปขโมยรถ บังเอิญว่าไปเจอเจ leagues, eline, ้า yep. ม er ิลาดเนี่ยจอดน้วต้องไปขโมยเจ้ามิลาดเนี่ยก็ไปยื้อยุดชุดกระชากปแป๊บหนึ่งเสียบปึ๊กบล็อกล็อกปิดบล็อกล็อกปิด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 ก็ล็อกปิดล็อกปิดล็อกปิดล็อกเปิดแหมเขาล็อกปิดล็อกเปิดล็อกปิดล็อกเปิดกันอยู่ตรงโล่งจอดรถตรงนั้นน่ะก็อ่ะสุดท้ายก็ได้เข้าไปปั๊บสมมติใครยังไม่ได้ดูอ่ะรู้ไหมฉากต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเข้าไปในรถได้แล้วเอ๊เข้าไปในรถได้แล้ว พระเอกเป็นโจรมาป้นรถคันนี้ฉากต่อไปคืออะไรถูกต้องไล่ล่าอีสั์ไล่ล่าโดนไล่ล่าตำรวจจับแล้วระหว่างไล่ล่าโมเมนต์พระเอกเป็นไงอึงจินตนาการอรอวะยังไม่ต้องดูนะเอาคนที่ยังไม่ได้ดูอะจินตนาการออกไหมเป็นไงถูกต้องตกใจเวอร์ทำอะไรไม่ถูกโอ้โหนี่พวกมึงเป็นพวกมกลับได้แล้วนะ ผมเป็นคนเขียนบทได้แล้วนะเดาเนื้อเรื่องถูกนี่สองเหตุการณ์แล้วนะติดติดกันนะใครที่่ายถูกนี่น่าไปตั้งสำนักนะแล้วก็ทำนายอนาคต <c oughs> <c oughs> คือไม่เป็นไรผมแซวเล่นแซวเล่นคือบทมันไม่ได้ยากบทมันก็เล่าเป็นแพทเทิร์นตามแบบฟอร์มเดิมๆเนะครับกับมาผูกพันไปเจอกับรถคู่ใจได้ยังไงกับมาเป็นโจรป้นปัป๊บเข้าไปในรถรถขับเองตำรวจมาจุดดี๋ยวยหยุดหยุดฟรีซฟรีซ หยุดนนี้จุดรถเดี๋ยวนี้ไอ้เฮียน,นี่ก็น o no! ไม่ได้ขับกูไม่ได้ขับยกมือดนินด่ดูรถขับเองดูรถมันขับเอง <laughs> มากับเพื่อนกับเพื่อนก็บ,อก,บ,บอกโอ้ยมึงมึงเข้าใจมึงเหวอมือเหวอไม่เชื่อหรอกว่ารถขับเองมันก็อ้าเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกสุดท้ายแล้วก็ตัวมิาสก็พาไปด้วยรู้สึกว่ามนุษย์คนนี้ขี่กูแลว้ว มนุษย์คนนี้ขึ้นมาขี่กูขี่คือขับนะขับขี่ขึ้นมาขับกูซีและล่าหนึ่งซีนเนี่ยคือหนึ่งวิบากกรรมที่มีร่วมกันและรู้สึกเฮ้ยสนิทขึ้นนิดนึงมิหลาดก็นึกว่ามนุษย์นี่เอ้ยสนิทกันเน่ยเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เพื่อน,นกันแล้วนี่คือซีเริ่มซีกันนิดนึงแหละก็เลยพามาด้วยประชุม o อปติมัทพามรวมเรียกรวมตัวเพราะว่าไอ้มันมีแสงไอ คุณแจน่ะน,ะนางเอกของเรื่องชื่ออะไรและจําไม่ได้และเอเลนาั้งเออถ้าจำไม่ผิดเอเลนาั้งตัวเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยเอเลนาเนี่ยเขาเป็นเหมือนนักโบราณคาดีอ่ะในเรื่องคือเป็นนักโบราณคาดีที่เก่งเก่งมากรู้หมดนะครับเหมือนแบบเป็นห้องสมุดเดินได้อ่ะจาได้หมดเห็นปั๊บรู้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 รเขาให้วิธีการบอกว่าตัวละครนี้ฉลาดมากๆด้วยวิธีการไงรู้ป่ะดยวิธีการที่มีหัวหน้า ที่ชอบเคลมผลงานลูกน้องน่เห็นน่ากลัวนะทําให้เด็กดูเหตุการณ์แบบนี้น่ากลัวนะเออเพราะว่าถ้าทําให้เด็กดูผมคิดว่าตัวละครเนี้ยน่าจะต้องดูหน้าตบกว่าเนี้ยไม่ใช่เอเลนะ่าหมายถึงหัวหน้าเขาอะเออนะ่าดูหน้าตบกว่าเนี้ยให้เด็กรู้สึกว่าเกลียดต้นละครตัวน,นี้อันนี้คือมไม่ได้มันไม่ได้ดูเกลียดนะนั้นะนะดูเป็นมิตรด้วยซ้ำไปแต่แบบชอบเคลมผลงานลูกน้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาปั๊บให้ลูกน้องดูไอมาเอเลนากิ๊กๆ,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 ๆมาดูผลงานเจแล้วดูนะว่าพูดเอเลน่าเห็นปลาดรู้หมดเห็นยกพลิกสองทีรู้โอ้โหไม่นี่คือแบบมึงคือห้องสมุดเดินได้อ,อ่รงนี้เดีวกันนะพลิกสิ่งโบราณดีปุ๊บปุ๊บอ๋ออันนี้คือเป็นของเก่าก็จริงค่ะแต่ว่า ตามภาษาเนี่ยตัวสะกดวิธีเขียนมันผิดยุคอยู่มันเป็นของเก่าก็จริงแต่มันไม่ใช่ของแท้ๆจากยุคสมัยนั้นเป็นการผลิตเข้ามาทีหลังขายได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นเท่าของที่สมัยนั้นอะไรเงี้ยรู้หมดรู้ละเอียดยิบ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 ,ยบแล้วมันก็ไปเจอรูปปั้นนกตัวหนึง่งเออที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่แบบเอ๊ะสะดุดตาเว้ อุยเห็นรู้เลยเห็นตั้งตรงนี้ลูกนี่เกา่าของเกา่าแบบโอ้โหมึงเก่งเอางี้ละกันแล้วตัว Elena, เอเลน่าเนี่ยบังเอิญไปปลุกปลุกคุณแจขึ้นมาแล้วเหมือนมันมีแสงเยียะไรพุ่งขึ้นฟ้าไอแสงเนี้ยก็ทําผมหิวเหมือนกันแต่ว่าโชคดีนะครับที่ผมมีโอ้พาฟ โอพับซีเรียลที่ราดด้วยครีมช็อกโกแลตที่เข้มข้นกรอบหอมและมันมากตอนนี้เขามีรสชาติใหม่แล้วก็คือรสดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมนะครับที่จะมาพร้อมคุกกี้และครีมนมหอมๆให้พวกเราได้รับประทานกันเพียงถ้วยละ10บาท เท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23บมิถุนายนนี้ซื้อ2ชิ้น15บาทเท่านั้นโอ้โห,โหลดโคตรเยอะสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขาและอย่าลืมครับถ้าซื้อครบ400บาทนะครับเก็บบินเอาไว้เอาไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารัก,รกได้ที่เพจโอพัฟเลยครับเอไอเอเลนาเนี่ยเขาก็เปิดคุญแจได่ไหมทำคุญแจแล้วมีแสงสองขึ้นฟ้าพวกออฟติมัสพรามก็อ,อย้ยมันเล,ล,ลือกลมพนเล,ล,ล็กลมพน เพราะว่ามันหาทางกลับบ้านนี่คือเป็นทางที่จะพาเพื่อวกเรากลับบ้านได้เพราะมันเปิดประตูวาร์ปกลับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาไกลมากนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่โลกใบนี้กลับบ้านไม่ได้เหตุการณ์ใน Rise of the Beast เนี่ยห่างจากภาพยนตร์ Bu ฟบอบีประมาณ7ปีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออประมาณ7ปีแถวแถวนั้นตวัวอัลจิมันพารก็เรียกรวมพลถูกไหมมิลาสก็พาโนอามาด้วยเพราะว่าขึ้นรถมาด้วยกันแล้วซี้กันแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์กุ๊กกิ๊กประชุมแบบ จริงจังแต่ไม่จริงจังเป็นประชุมในสไตล์ค็อกเทลนะครับก็คือจริงจังแบบไม่จริงจังนะครับคุยกันนิดเดียวเล่นมุกเยอะๆหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกว่า80%เเลยคือซีนแอคชั่นคุยกันน้อยมากนี่คือหนังแอคชั่นขายแอคชั่นเพียวๆเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากหุ่นยนต์ต่อยกัน ดีหน่อยที่แม่งดูรู้เรื่องต่อยกันแล้วดูรู้เรื่องอะ่ะมึงเข้าใจปะ่ะคือทาร์นโฟเมอร์ก่อนหน้าเนี้มันต่อยกันมันดูไม่รู้เรื่องหุ่นยนต์เท่ก็จริงหุ่นยนต์เท่ตอนในเดอะลัสในหุ่นยนต์ก็ไม่ได้ไม่เท่นะมันก็เท่คือทําเป็นของเล่นมาโคตรเท่เลยครับแต่ว่าอยู่ในหนังม่งดูไม่รู้เรื่องโอ้โหอ้ะอะไรก็ไม่รู้ม่งดูไม่รู้เรื่องแต่ครั้งนี้มันดูรู้เรื่องเว้ยแล้วมันมีซีนเท่อย่างตอนหลังมันจะมีซีนที่ เป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นสงครามเลยนะเป็นสงครามเลยฝั่งพวกของฝั่งพระเอกอะนะมีแม็กซิมอลใช่ไหมกับฝั่งออฟติมัสพรามใช่ไหมเขาก็รวมกันแล้วก็ต่อต้านสู้ตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะไปเหมือนใส่โค้ดอะใส่โค้ดอะอีเอเลนามันรู้ใช่ปะ่ะใส่โค้ดแล้วไปหยุดยัง้งประตูตรงนั้นไปปิดประตูเพื่อไม่ให้อยานแม่เฮียน,นั่นนะลงมากินดาวโลกใช่ปะ่ะเขาก็ วางแผนการพวกฝั่งเอเลี่ยนจากโกลนฝั่งดีเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปกป้องใช่ไหมเขาว่าแข็งแกร่งนะตัดสินใจเป็นกองทัพปกป้องไว้เพื่อให้ตัวโนอากับเอเลนาเนี่ยไหลเข้าไปแอบเข้าไปแล้วไปปิดประตูได้แล้วมันก็จะมีจังหวะเท่ๆอย่างน้อยๆนะ t r a อ s f o r m e r ไรฟ์โซลเดอร์บีจุดหนึ่งที่ดีคือถ้าคุณได้ดูแล้วคุณดูออกมาจากโรงผมเชื่อว่ามันจะมีซีนที่คุณจำได้เว้ยอย่างเช่นหนึ่งจังหวะที่ผมจำได้ก็คือมันจะชอบมีประโยค เด็ดๆอะแบบก่อนออกสู้แบบว่าอ่า m a x i m อลมันจะเรียกเหมือนแบบคล้ายๆกับสั่งไงแบบเต็มกําลังอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับสั่งแบบเฮ้ยต่อสู้เข้าหมดต่อสู้เต็มกําลังเต็มพิกัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตะโกนแบบ m a x i m a l maximize แล้วก็มันเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์จุดเนี้ยเท่ไอจุดเนี้ยเท่ผมถึงบอกว่าผมชอบฝั่ง m a x i m อลมากเลยเป็นสัตว์เป็นชีต้าเป็นลิง เป็นเหี่ยวใช่ป่ะผมไม่เท่มากเหีียวไม่ยิงไฟได้วยคือถ้าพูดแค่ว่าดีไซน์เท่ดีไซน์หุ่นยนต์เท่เออมันเท่แต่แค่ว่าบทมันมันทำให้เด็กดูอ่ะเันก็แบบกินง่ายอะ่ะไม่มีอะไรแล้วซีนผมว่าอีกซีนหนึ่งถ้าใครชอบ transformer rise of the beast เนี่ยก็น่าจะชอบซีนนี้ก็คืออ่าซีนบัปปี e ที่หลนจากเครื่องบินนะ่ะเออปุ๊บแล้วก็ ยิงต้นอันนั่นเทคือบัพปุบบีเนี่ยตายไปตอนต้นเรื่องแล้วแล้ว <c oughs> มีใครหลายๆคนตอนตัวอย่างเนี่ยก็คาดเดากันไว้คาดเดากันไว้ว่าเอ้ยบัพปุบบีตายแน่เพราะมันจะมีช็อตที่เราเห็นเลยบัพปุบบีแม่งโดนยิงอัดพ่วงก็คือตายจริงๆเว้ยคือบัพปุบบีแม่งตายจริงแต่ว่าสุดท้ายมันชุบได้มันได้แกนพลังงานแล้วเฮียแล้วแบบมีตัวเอ,เอเลียนพวกนั้นอนะเปิด ประตูแล้วก็มันจะลงมากินดาวโลกพอดีแล้วคุณแจก็ถูกประกบทําให้แบบเกิดพลังงานแล้วกับมีคล้ายๆแบบแกนพลังงานอ่ะที่ชุบชีวิตมันได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบอเบีก็เลยฟื้นขึ้นมาแล้วมีซีนเท่ๆมากับคุณลุงอะ่ะกูจําชื่อไม่ได้ไอ้หุ่นคุณลุงที่เป็นเครื่องบินเก่าๆจําชื่อไม่ได้แล้วแต่มาก็เท่่มากพูดตามตรงนะร้อยซอฟเดอะบีสมีอย่างเดียวเลยที่ที่มีเอฟเฟกต์กับผมนะก็คือกูกลัวใจตัวเองว่าหลังจากเนี้ย เห็นทรีซิโล่ตัวลาย D L X อะแล้ว <c oughs> ใจสั่นโคตรเลย <c oughs> หุ่นมันเท่หุ่นมันเท่ตัวลายอะผมผมแถมข้อมูลที่นิดนึงนะสำหรับใครที่ดูชอบดูหนังเนาะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของเล่นหรืออะไรอย่างงี้นิดเดียวก็คือตัวทรีซิโล่ครับเป็นแบรนด์ของเล่นเนาะและเขาก็เหมือนกับ ทำทรานส์ฟอร์มอยู่แล้วปกติเขาทำตัวใหญ่แล้วราคามันแพงถูกไหมครับ DLX มันเหมือนเป็นราคาที่ย่อขนาดลงมาแล้วก็ราคาถูกลงแต่ก็ยังแพงอยู่นะยังแพงอยู่คือของเล่นที่เป็นทรานส์ฟอร์머ครับแพงหมดนะครับถ้าอยากจะถูกนูก่นเลยครับแฮโบก็ราคาถูกกว่านี้อีกแต่ว่าค่ายทรีซิโร่เนี่ยเขาเป็นค่ายที่เน้นเน้นดีเทลสวยๆคือเป็นแบรนด์ของเล่นที่ไม่ได้ทําให้เด็กเล่นนะ่ยประมาณนั้นนะครับก็มันจะแพงหน่อยแต่ว่า DLX นี่คือย่อขนาดลงมาแล้วเน้นเป็นคล้ายๆแอคชั่นฟิกเกอร์ เนะครับเอามายืนสวยๆยืนในตู้เป็นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ <laughs> 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 ดูดิทุกคนดูดิไอ้สั์ใจสัน่นไหมล่ะเอาเป็นว่า transformer rise of the beast สำหรับผมคือไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมันเป็นเหมือนหนัง ันขายเด็กปมปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยมันจะพยายามหยอดดราม่าอยู่นะเรื่องที่น้องชายป่วยเปยแล้วก็มีการอ้างอิงว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วพระเอกที่เป็นเหมือนพี่ที่ไร้น้ำยาคนคนหนึ่งที่แม่งล้มเหลวในชีวิตอะเรื่องการงานก็ไม่เอาอาเรื่องอะไรก็ไม่ดีทำงานไปสมัครเขาก็ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตแม่งโทษแต่ตัวเอง แต่วันนี้มันอยู่ในจุดที่มันได้ไปพบเจอกับมิราสมันได้ไปพบเจอกับเอเลี่ยนจากกลและผูกความสัมพันธ์กับเอเลี่ยนจากกลสุดท้ายกลายเป็นเพื่อนกันช่วยกันกู้โลกปกป้องโลกจากการรุกลานของเหล่าร้ายสุดท้ายก็จบด้วยออฟติมัสพรา์มที่พีชีพแบบไม่พีชีพอะหนังเรื่องนี้ดําเนินเส้นด้วยค็อกเทลนะครับใช้วิธีการคิดในการเล่าเรื่องต่างๆระหว่างทางแบบพี่ๆค็อกเทลนะครับก็คือพีชีพแบบไม่พีชีพ ตายแบบไม่ตายมีจังหวะหนึ่งอีออฟติมัสพรามเนี่ยเขาเลือกที่จะปกป้องเขาคิดตลอดพูดตลอดว่าแบบเฮ้ยไอ้คุณแจเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทําให้พวกเขากลับไปบ้านได้นีครับผมเขาไม่อยากจะทําลายคุณแจนี้เลยแต่พวกพระเอกเนี่ยเขาอยากจะทําลายทิ้งนะครฝั่งมนุษย์เนี่ยเพราะว่าเขาต้องปกป้องโลกถูกปะเออจังหวะนี้ก็หยอดยอดมาเหมือนแบบให คนดูได้แบบคิดนิดนึงว่าเอ้ยใครถูกกันแน่ฝั่งมนุษย์ที่รักตัวเองมากๆจะทำลายคุณแจเพื่อที่จะไม่ให้ฝั่งเราไล่มาลุกลานโลกได้ไม่ให้เอเลี่ยนมาลุกลานบุกโลกได้หรือสิ่งที่ออพติมัสพรามกันแน่ที่คิดถูกก็คือกูต้องปกป้องครอบครัวพาครอบครัวกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เราคิดนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าออพติมัสพรามพวกเนี้ยสุดท้ายเขาก็ผูกพันกับโลกใบนี้เห็นฝั่งแมกซิมอลที่ผูกพันกับมนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ ก็พีชีพสุดท้ายอะทำลายคุณแจก็ทำลายคุณแจวะออฟติมัสพามเดินเข้าไปจะทำลายคุณแจปุมนึกว่าจะตายจริงๆตอนบัมเบิลก็นึกว่าจะตายจริง,รงอะไม่ตายออฟติมัสพามมันพูดเลยนะว่าพีชีพกูจะพีชีพเลยเสียใจกันไปแล้วด้วยอ้เ,เสียใจกันไปแล้วลูกน้องแม่งก็เสียใจเสียใจเก้อเสียใจเก้อเพราะว่าไอตัวโนอาเนี่ยเขาก็ได้พลังคือมิลาสถูกยิงใช่ไหมช่วยชีวิต โนอาไว้เพราะรับปากกันน้องชายว้าวเทพไหมเทพไหมอีพลังพลังมิตรภาพนะ่รับปากน้องชายเอาไว้เอาวอมาติดที่แขนด้วยว้าแกบบมิลาที่แขนปั๊บเนี่ยวอคุยกันได้นะครับโมดิฟายแล้วคุยกันได้ไกลมากนะครับแล้วก็ไอตัวมิลาถูกยิงใช่มันปอก้องโนอาปัง,งปังปังใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ถึงกระตายนะแต่ยังเหลือคอพลังงานนิดหน่อยเนะครับเขาก็เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นชุดเกราะ เพื่อให้โนอาใส่เพราะโนอามันเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนถูกปะเพราะฉะนั้นก็มีความสามารถนะครับตอนแรกกูนึกว่าเป็นแค่ทหารและเหมือนแผนกไอทีไงก็อาจจะไม่ได้แบบลบเก่งต่อสู้เก่งอะไรมัง้งอะไรเงี้ยเก่งมากมึงต่อสู้เก่งมากไม่พอมึงช่วยออพติมัสพามไว้เลยคือออพติมัสพามแม่งจะพีชีพแทงคุณแจปั้งระเบิดปั้มร,ระเบิดใหญ่มากออพติมัสพามนี่ก็เสือกรอดมาได้นะพอไอ้คุณแจระเบิดอะ มันก็เหมือนกับดูดไงประตูจะปิดแล้วก็ดูดไอ้พวกอีฝั่งวิลเลียนอ่ะเออไอเอเลียนฝั่งร้ายอ่ะกลับไปคราวนี้แหละมึงมันดูดมันดูดทุกอย่างเลยออปติมัสพามันก็จะดูดไปด้วยออปติมัสราก็กล่าวว่าเออกูพีชีพแล้วกูกูไปแล้วบายบายเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยอีฝั่งเพื่อนอะ่ะกับบับเบิ้ลมันมาแล้วก็มีซีนเท่ๆหน่อยกลับบ้านเพราะว่ามิลาสนี่คือหมดแรงแล้วไงใส่เป็นชุดให้โนอาอยู่บับเบิ้ลเขาก็รับอาสาขับ อีมิลาากับโนอาก็เกาะท้ายรถแล้วก็ไปก็เท่ดีนะเท่ดีก็ไปปุ๊บ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 สุดท้ายบับเบิลบีไปไหนไม่รู้คงหนีไปแล้วมั้งบับเบิลบีกูไม่รู้เหมือนกันกลัวแบบไปแย่งซีนมั้งอะไรเงี้ยเขาคงกลัวเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าเขาต้องการให้ตัวละครอื่นขึ้นมาโดดเด่นบ้างนะครับไม่ใช่มีแค่บับเบิลบีออฟฟิมัตพราหม์หรืออะไรแค่นั้นเขาก็พยายามให้มีซีนให้น้อยหน่อยนะครับเขาก็เล่นกันแบบนี้เลยนะบับเบิลบีจริงๆมึงไปด้วยกันเน ก็หัวหน้ามึงมันก็ไม่แปลกเนี่ยแต่บาบูบีหายไปเลยทิ้งหัวหน้าหายแม่งก็คือออฟติมัสพราม์ตอนแรกเกี่ยวขวานไว้ได้จะลุดจะลุดจะลุดโนอาคว้าไปตุ๊บฉันมาช่วยแล้วเราทีมเดียวกันคล้ายๆแฟร์เยนแบดแฟมิลี่อะไรเงี้ยน่ะคว้าปุ๊บคราวนี้โนอาจะไม่ไหวเกลืบเกลืบเกืบบบบบบบเออฟติมัสพรามพี่ลิงเราตุงดังตุดดังตุดังตุดดัง เราคือทีมอ t s สแ a m ฟมิี่อีกแล้วยอยากจะมีจักราวานแบบแฟร์นะผมว่าคว้าได,ด้จับลุดจับลุดจับลุดเอา้าพี่ออมสิมัสพอม่อมาคว้าอีกทีหนึง่งช่วยได้ไม่ตายหรอกบัพโปบีหมึ่นโดนอัดโอ้โหอัดแบบมึงต้องเห็นตอนบัพโปบีโดนยิงมันยิงแบบอู้กูจะพูดยังไงเหมือนเอาลูกซองอัดใส่อกมึงอะบวงแล้วก็ ตุยโอเคไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนเอเลี่ยนจากกลเนาะนะเขาเรียกมันจะมีแกนพลังงานของมันนะในเรื่องมาอธิบายอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากหรอกคือมึงก็จะชุบอยู่แล้วอ่ะมึงก็จะชุบอยู่แล้วอ่ะมึงพูดหนทางในการชุบชีวิตอยู่แล้วอ่ะมึงจั่วมาแล้วมันก็ชุบได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รอเวลาว่าตอนไหนอ่ะสุดท้ายจังหวะมาดีชุบซีนบับเบิรบีมาดีอย่างน้อยๆ t r a n s f o r m e r Rise of the Beast ผมว่าดูจบแล้วอ่ะทุกคนน่าจะมีซีนที่จําได้ ชอบไม่ชอบไม่รู้แต่คุณจําสีนั้นได้อย่างน้อยๆพวกเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะอีกหนึ่งประการที่ transformer rise of the beast เขาทำได้สำเร็จก็คือเขาสร้างภาพจำให้เราได้อย่างน้อยๆผมจำได้ว่าจังหวะที่แมงจะลุด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 จะุดอยขวาได้ยีเห้ยเหมือนดูการ์ตูนญี่ปุ่นเหมือนกันนะแบบจะตายจะตายจะตายจะไปควาจะลุดจะลุดจะลุดควากูว่านะ ผู้กลับแม่งทำแบบนี้ดีกว่าเว้ยออปติมัตใช้ขวานปังแล้วจะหลุด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 โนอากับมิราสมาคว้าไว้ได้ป๊เราคือทีมแล้วก็คว้าจะหลุด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 พรามอเราคือทีมแล้วก็คว้าได้จะหลุดจะหลุดมาให้ครบทีมอ่ะืพวกกูมีเวลาอยู่กับมึงเยอะยังไม่ทันสองชั่วโมงไงหนังอะชั่วโมงห้าสิบกว่าเกือบสองแต่ยังไม่ทันสองชั่วโมงดี ใช่ป่ะมีเศษเศษนิดหน่อยเพิ่มไอ้พวกเนี้มาให้ครบทุกคนจะได้แบบเด็กๆด,ดูจะได้รู้สามัคคีคือพลังไงถ้ามึงมาอย่างนี้แล้วอะ่ะก็สามัคคีคือพลังเด็กๆด,ดูก็จะเย่อันนี้ครูมไม่ได้กวนตีนนะผมดูแล้วผมรู้สึกอะว่าเด็กๆอะ่ะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอะน่าจะชอบแน่เอาเป็นว่ามันมีซีในให้คุณจําอย่างน้อยๆจุดเนี้ก็น่าจะซื้อใจ เด็กๆหรือใครที่ดูแบบไปดูเพื่อดูหุ่นอย่างเดียวอ่ะผมวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะว่าสาเหตุที่ผมรู้สึกไม่ได้อีกับ t er r a n s f o r m e r Ris e of the Beast บมากเนี่ย อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้คือก่อนหน้านี้ที่ผมจะไปดู Transformer Rise of the Beast เนะี่ยผมดูไอ้นี่มาก่อนไอ้ Win River ไงเออเหมือนคลิป r ี v e r ก่อนนี้ผมดู Win River น,นะครับย้อนย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้คือ Win River น,นะครับเป็นหนังเก่าที่มันเพิ่งเข้าใน Netflix คือหนังปี2017นะแต่เขาเพิ่งออกมาลงใน Netflix ให้ดูตอน Win River เนี่ยมันเอื่อยมากมันมันมันโอ้โหมัน slow b u r นโคตรอะ่ะ กว่าจะพีคเป็นหนังที่พีคช้าโคตรพอมาดูทรานฟอร์มเมอร์มันเหมือนพักเบรกมากเลยมึงมันเหมือนตัดเลี่ยนมากมอ่ะมันเหมือนมึงไปกินอาหารเพื่อสุขภาพมามึงกําลังลดน้ําหนักคุมน้ําหนักใช่ป่ะกินแต่ของมีประโยชน์พยายามงดมันงดของทอดงดแป้งพยายามแบบงดของที่จะทําให้มึงอ้วนอ่ะไม่ดตีตัวมึงอะ่ะ เออแล้ววันนี้เหมือนเป็นชีตเดย์โหจัดเต็มเลยดิหมูกระทงหมูกระทะเนื้อย่างเบคอนโอ้พูดแล้วหิวเลยสัตว์เนื้อย่างเบคอนซีฟู้ดหมึกกุ้งมาเต็มไอคิดว่าคือมันมันเหมือนมันเหมือนวันที่กูมีชีตเดย์ในวันที่กูกำลังลดน้ําหนักแล้วก็ไอเหี้ยหมูกระทะจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออพอดูไปได้นะครับเพลินเพลินใช้คำนี้ลวกันเพลินเพลินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ อันนี้ผมขอพูดในมุมส่วนตัวผมไม่ได้เหยียดผมไม่ได้เหยียดแต่ผมแค่รู้สึกว่าหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ไม่รู้ว่าเด็กๆคิดยังไงนะแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมคิดถึงแบบดอกไม้ในหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์คือผมไม่ได้มองว่าตัวละคร Elena, เอเลน่าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในหนังเรื่องนี้อะไรคือบุคลิกตัวละครนี้มันก็เป็นเนิร์ดไง เนิร์ดโบราณคดีใช่ป่ะเหมือนเป็นห้องสมุดเดินได้จะเป็นบุค,คลิกยังไงก็ได้แล้วแต่ผมผมไม่ได้ติดนะครับเรื่องรูปร่างหน้าตาสวยไม่สวย,สวยผิวสีอะไรผมไม่เคยติดนะครับถ้ามันเข้ากับตัวละครตัวนั้นมันก็โอเคมันดูไม่ฝืนถูกไหมซึ่งตัวละครเอเลน่าเนี่ยก็เป็นตัวละครเนิร์ด บราณคดีเป็นเหมือนห้องสมุดเดินได้บุคลิกคาแรคเตอร์เขาก็เล่นผมก็ดูได้ไม่ได้มีปัญหาแต่แค่เวลาดูหนังบล็อกบัสเตอร์พอเรื่องบทเรื่องเรื่องมันไม่มีอะไรแล้วะนอกจากแอคชั่นมันมหุ่นเท่ๆมันมันมันควรจะมีดอกไม้ในหนังสําหรับผมมันมันรู้สึกขาดขาดดอกไม้ในหนังว่างันเถอะนะครับแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจืมจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกผมแค่แบบ ถ้ามีมันก็นดีประมาณนั้นเลยครับแต่ก็อ่ะไม่มีอะไรนะครับก็ดูได้เพลินๆถึงแม้ว่าคุณดูคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นมันคลิปสปอยนะแต่คุณไปดูอ่ะมันไม่ไม่ได้มีจังหวะเนื้อเรื่องอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เลยขกันนั้นะคุณเดาได้หมดอะ่ะหนังมันเล่าตามสูตรวัตถุประหลาดจากนอกโลกตกเข้ามาในโลกช่วยกันปกป้องเพื่อไม่ให้เหล่าไล่เข้ามาบุกโลกอะไรเงี้ยมีดราม่านิดหน่อยแต่ก็บางๆสุดท้ายหนังเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยคือหนังแอคชั่นที่เขาต้องการจะขายของเล่นแค่นั้นแหละ ทาร์ฟเมอร์ไม่มีอะไรมากสุดท้ายก็ใครที่คิดถึงหุ่นยนต์สู้กันแค่นั้นเลยนะเอาแค่นี้เลยหุ่นยนต์สู้กันแค่นั้นเลยผมว่าคุณน่าจะเพลินเพลินเพลินกับมันได้แหละไม่ได้เสียหายอีกอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้ถ้าแบบว่าเป็นคุณพ่อเนาะไปดูกับลูกชายลูกชายคุณน่าจะชอบแน่หุ่นยนต์สู้กันยิงพลังปุ๊บป,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 ปังุ๊บปุ๊บปัมันจะมีปัญหาแค่อย่างเดียวก็คือถ้าคุณไปดูกับลูกอะ่ะอย่าเดินผ่านแผนกของเล่น กูให้หนึ่งเดือนอย่างต่ําไม่งั้นมึงเดือดร้อนแน่แน่าจะมีกลับบ้านทั้งน้ําตาแบบว่าทำไมพ่วไม่ซื้อ,อพ่อหอยอย่างไรออปติมัทปรามมีแน่นอนลูกมึงดิ้นกลางห้างแน่นอนหุ่นมันเทหุ่นมันเทนะครับอะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่องผมให้ว่าสอบตกนะครับคือไม่ไม่ได้เน้นเลยแล้วก็มีหลายช่วงมากที่แบบหุ่นยนต บุกล็อกหุ่นยนต์อีเทียวัตเ t อ e f ฟักฟักกิ้ง fuck. หุ่นยนต์เอเลียน่ะบินโอ้โหตัวเป็นเริ่มเลยอะ่ะกูรู้สึกเหมือนพวกมึงแบบอ๋อ oh, หุ่นยนต์ว้าวคือระหว่างทางมันจะเต็มไปด้วยคำถามถ้าคุณเป็นคนจริงจังเป็นสายจริงจังการดูหนังอ่ะคุณจะมีคำถามแบบ w t h t t u e k w h a t the fuck, What the fuck? อีกอะไรวะเนี่ย <C> e <at> เกิดขึ้นเยอะมากเ <P ain> พราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องบทเรื่องงสำหรับผมคือสอบตกไม่ผ่านไม่ไดิไม่ได้มีอะไรทําให้ผมจดจําได้นะครับเรื่องการแสดงผมก็เฉยๆนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไไดพีคเพอร์คี้อะไรขนาดนั้นนะครับการตัดต่อดีขึ้นกว่าตอนท er าน former ภาคเก่าๆหน่อยนะครับดูรู้เรื่องแล้วมีซีนเท่ๆที่เออถ้าเป้าเป้าของมึงอะ่ะคือการขายความเท่ของหุ่นยนต์ขายหุ่นยนต์ อ่ามึงสำเร็จแล้วเพราะตอนเนี้ยกูดูแล้วกูรู้สึกหุ่นยนต์พุ่งเท่มากเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้ t r a n s f o r m e r Rise of the Beast อยู่ที่4-5คะแนนครับเระามาณน,น t r a n s f o r m e r Rise of the Beast ไม่ได้เป็นหนังที่ ดีเดหนังคะแนนก็จะดูต่ำหน่อยเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าในโพซิชั่นที่ไม่ได้คิดเที่อะไรมากไปดูหุ่นยนต์อ,อย่างเดียวหุ่นยนต์ต่อยกันเนี่ยมันก็มันดีไอฝั่งแม็กซิมอลโคตรเท่พูดได้แค่นี้ผมชอบไอแก๊งแม็กซิมอลมากสุดเลยอะไรอ่ะมีลิงใช่ไหมมีชีตามีเหยี่ยวมีแรดโอ้เท่เท่คือแบบอีสัตว์เท่ สุดท้ายก็คุณตัดสินใจเองนะว่าอยากดูไม่อยากดูนี่คือทัศสัติของผมนะเออซึ่งเป็นทัศสัติที่ไม่ได้เป็นตัวที่จะออกมาการันตีว่าหนังเรื่องนั้นมันเหมาะสมกับคุณไหมนะครับก็คือคุณต้องไปดูเองและอย่าลืมนะครับผมโอภพนะเขามีรสชาติใหม่เป็นรสดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีม นะครับผมเขามีตัวคุกกี้กรอบ,บหอมหอมกับครีมไวช็อกโกแลตหอมหวานมันนะครับอรอ่อ,รอยๆไปลองได้ผมลองแล้วอรอ่อ,รอยโคตรแต่ว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นะครับผมก็คือซื้อ2กระปุกจาก20บาทหรือ15บาทแต่ว่าไอโปรโมชัน่นนะครับตัวที่ซื้อครบ400บาทก็ยังแลกของได้อยู่นะครับ400บาทแลกของพรีเมียมน่ารักเยอะนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจกระตำม,มันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะ ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคอณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ